สวัสดีครับโอเคมูฟวี่คุยเรื่องหนังกับพี่โอวิทย์คลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องมาครับแม่รายผลงานล่าสุดของออคเทเวียสเปนเซอร์ซึ่งเป็นดาราออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง The Help และหลังจากนั้นเข้าชิงอีก2ตัวจากเรื่อง Hidden Figure กับเรื่อง Shape of the Water ไม่นานมานี้เองครับปกติแล้วพี่โอก็จะไม่ค่อยชอบดูหนังโรคจิตเท่าไหร่แต่เรื่องนี้เป็นพอเธอเท่านั้นถึงได้ดูจนได้ครับมันก็เป็นหนังวัยรุ่นที่ดีเรื่องนึงเป็นหนังวัยรุ่นเป็นหนังตื่นเต้นเป็นหนังเขย่าฝันนะครับก็ค่อนข้างจะดราม่ามีบทชีวิตด้วยไม่ได้โหดร้ายหรือว่าไร้เหตุผลแบบเรื่องฮาโลวีนหรือเรื่องซอที่ฆ่าคนโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปเรื่องนี้มันมีเหตุผลมันมีความกดดันว่าทำไมเธอถึงจะต้องทำสิ่งนี้ถ้าเด็กๆเหล่านี้ไม่ไปทำอะไรกับเธอเธอจะทำสิ่งนี้หรือไม่หรือมีเรื่องในอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันพอเด็กๆมาทำอะไรเข้ามันก็เกิดย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าตอนเด็กตอนที่ยังสาวก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ไหวแล้วตอนนี้เธอมีทุกอย่างที่เธอสามารถจะเอาคืนได้เธอก็มีเรื่องในโลกโซเชียลเธอเก่งมากครับเธอก็เลยเอาคืนอย่างสะสมทั้งบุคคลที่เคยทำเธอในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันอย่างเด็กๆในรูปนี้ด้วยนะครับรูปนี้มีปรากฏในเรื่องนะครับไม่ใช่โปสเตอร์ที่ทำขึ้นมาเล่นๆแต่เป็นโปสเตอร์ที่เธอทำจัดฉากในเรื่องเองไม่ได้สปอยอะไรมากมายครับก็สปอยไปเล็กน้อยแค่ที่มาที่ไปของตัวละครแค่นั้นพี่โออยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันดีมากดีกว่าเรื่องอื่นๆที่เป็นหนังเขย่าฝันมันทำให้ดูแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบหนังประเภทนี้ขึ้นมาบ้างแล้วไม่ใช่ว่าแต่ก่อนก็ปิดรับนะครับคือถ้าเป็นหนังโรคจิตมาหนังไร้เหตุผลมาก็ไม่รับเลยหนังผีหนังโรคจิตแต่ก่อนไม่รับเลยแต่ว่าหนังจักรวาลผีพอมีจักรวาลคอนจูริ่งแล้วก็ชอบหนังโรคจิตพอมีอย่างเรื่องนี้แล้วก็ชอบต่อไปก็จะเปิดใจให้มันมากขึ้นครับดูแล้วก็รู้สึกว่าตัวคือตัวพี่โอเองนะก็เคยซื้อจากในตัวอย่างนะครับเธอซื้อเหล้าซื้ออะไรให้เด็กพี่โอเองก็เคยซื้อเครื่องดื่มเคยซื้อยาเคยซื้อยาบำรุงกำลังยาอะไรให้เด็กๆที่ฝากซื้อเหมือนกันแล้วเราก็เอ็นดูเด็กๆเหล่านั้นเราก็อยากให้เด็กๆเหล่านั้นมีความสุขเหมือนมาในทีแรกนะครับเรื่องนี้ที่พี่โอไม่ชอบใจก็มีอย่างเดียวคือในเรื่องเนี่ยจะหาว่าเธอเป็นคนขี้เหร่แต่จริงๆแล้วพี่โอว่าเธอน่ารักมากคือผู้หญิงคนนี้น่ารักทั้งภายนอกทั้งภายในคือดูแล้วก็ไม่สมกับการเป็นฆาตกรโรคจิตเท่าไหร่เธอไม่ได้ขี้เหร่อย่างที่ในเนื้อเรื่องโน้มน้าวให้เป็นนะครับก็ให้ไป8เต็ม10ถึง IMDB จะให้แค่5แค่6ก็ตามพี่โอให้8เต็ม10ครับโอเคมูฟวี่คือเรื่องหนังกับพี่โอนิติเทพอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำเรื่องอะไรก็เมนได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ